بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله حق التقوى فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعةوكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة ท่านพี่น้องผู้มีอีมานมีความศรัทธามีความยึดมั่นในหลักการของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับผมขอสั่งเสียผมตัวของผมเองเป็นประการแรกและพี่น้องทั้งหลายให้ได้มีความยำเกรงต่อเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะความยำเกรงนั้นคือเสบียงที่ดียิ่งและเป็นเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้เดินทางทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยามารยาทเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราในฐานะผู้ศรัทธาและอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องเอามาประดับเอามาตกแต่งเอามาประดับอยู่ในตัวของเราพี่น้องผู้มีอีมานครับด้วยระยะทางระยะเวลาด้วยวันเวลาของดุนยาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วและมีสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามากมายจึงเป็นความจำเป็นเหลือเกินที่เรานั้นจะต้องประดับประดาตัวเราในการดำรงชีวิตในดุนยาแห่งนี้พร้อมๆกับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานั่นก็คือครอบครัวของเราไม่ว่าเขาจะเป็นลูกหลานของเราลูกศิษย์ลูกหาของเรา หรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรานั้นจำเป็นจะต้องวะซียะห์จำเป็นจะต้องให้คำนะซีฮัตกับพวกเขาทั้งหลายนั่นก็คือเรื่องของความอดทนพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของความอดทนเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ่าวของพระองค์อันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องของความอดทนและเรื่องของความซอบัรในภาษาอาหรับนี่เราเรียกว่าความซอบัรเราเรียกว่าความอดทนพระองค์นั้นได้กล่าวเรื่องราวของความซอบัรหรือความอดทนนั้นกว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมากกว่า90ที่ด้วยกันมากกว่า90อายะห์ด้วยกันที่พูดถึงเรื่องราวของความอดทนพูดถึงชื่นชมผู้ที่มีความอดทนพูดถึงผู้ที่ยืนหยัดยึดมั่นในหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงบุคคลที่เขานั้นมีความยำเกรงและอดทนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดใช้ให้กับเขาอดทนในสิ่งที่เขานั้นจะออกห่างสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามและอดทนต่อมุลิมมาตต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เขียนได้ทดสอบให้กับเขาในความยากลำบากในดุนยาแห่งนี้ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าวาลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวันจาวันจูอีวานักซิมมินันอัมวาลิวันอัมฟุซิวัสซามารอตวะบัชชิริสซอบิรีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าและเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบพวกเขาทั้งหลายจะตรวจสอบพวกเขาทั้งหลายบิชัยอินในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรื่องอะไรบ้างครับบินักซิมมินันอัมวาลิวันอัมฟุซิวัสซามารอตโดยให้เขานั้นมีปัญหากับสุขภาพกับชีวิตของเขาให้คนนั้นเป็นให้คนนั้นตายให้คนนั้นมีชีวิตและให้คนนี้อีกคนหนึ่งไม่มีชีวิตให้เขานั้นบกพร่องในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเขาให้เขาบกพร่องในสิ่งที่จะเป็นไร่นาเริกสวนของเขาที่เขานั้นได้ปลูกได้เลี้ยงดูและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบเขาบั้นปลายของอายะห์นี้และสิ่งที่เป็นความอดทนที่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนเหลือเกินสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นจริงอย่างแน่นอนดังเช่นที่เกิดมาในอดีตมากมายไม่ว่าจะเป็นบั้นปลายของเหล่าบรรดาอัมบิยะที่เขานั้นแสดงตัวให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รู้ว่าเขาคือผู้ที่อดทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกในอายะอันกุรอานอายะนี้ในท้ายอายะว่าวะบัชชิริสซอบิรีนท่านทั้งหลายจงได้รับข่าวดีเถิดมุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีกับเขาบอกข่าวดีกับเขาว่าคนที่อดทนนั้นเขานั้นจะได้รับซึ่งข่าวดีท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของความอดทนถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของเราเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้บอกว่าความประเสริฐที่สุดของความอดทนหลายคนอาจจะคิดว่าความอดทนที่ดีที่สุดก็คือเวลาบาละเวลาบททดสอบนั้นได้ประสบกับเขาแต่นักวิชาการบอกว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของความอดทนนั่นก็คือว่าการที่ท่านนั้นอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ท่านหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราละหมาดเราก็ละหมาดด้วยความอดทนและยืนหยัดบนการละหมาดของเราอัลลอฮฺสั่งให้เราถือศีลอดเราก็ถือศีลอดด้วยความอดทนหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราจ่ายซะกาตเราก็จ่ายซะกาตและหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺสั่งสำหรับบุคคลที่มีความสามารถให้เขานั้นได้ทำฮัจญ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็ทำฮัจญ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความอดทนนี่คือความประเสริฐที่สุดในหมู่ของในชนิดต่างๆของความอดทนท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับความอดทนลำดับที่สองซึ่งถือเป็นเรื่องที่เราบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้บอกเช่นเดียวกันว่าหมายถึงการที่ท่านทั้งหลายนั้นอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามเรื่องใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามท่านเรื่องใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวกับท่านว่าไม่ให้ท่านทำอย่างนั้นให้ท่านนั้นละเว้นจากสิ่งนี้ให้ท่านนั้นอย่าดื่มเหล้าให้ท่านนั้นอย่าเล่นการพนันให้ท่านนั้นอย่าทำซินาให้ท่านนั้นอย่าทิ้งละหมาดให้ท่านนั้นจงจ่ายซะกาตสิ่งต่างๆที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือได้ว่าก็เป็นส่วนที่สองลำดับที่สองของความอดทนและลำดับที่สามของความอดทนนั่นก็คือว่าเราอดทนต่อมุซีบะห์ต่อความเจ็บปวดทั้งหลายที่กำลังผ่านเข้ามาในชีวิตของเรากับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นให้กับเราไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นใดๆกับเราก็แล้วแต่พวกเราอาจจะมีคนหนึ่งคนใดล้มตายไปกลุ่มของเราหรือครอบครัวของเราอาจจะสูญเสียคนที่รักไปหรือสูญเสียในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของเราไปหรือสูญเสียในสิ่งที่เป็นปัจจัยไร่นาเริกสวนของเราเราก็ต้องอดทนและพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับเรานั่นก็คือนักวิชาการบอกว่าอัรริฎอบิมากอฎออิวะบิมากอฎอรัลลอฮุวะกอฎออิฮีนั่นก็คือเราพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดกฎเกณฑ์ให้กับเราในดุนยาแห่งนี้ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของความอดทนคงจะมีเรื่องราวที่มากมายมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนานานี้มากมายเหลือเกินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าไม่มีสิ่งอันใด
ที่จะเป็นความประเสริฐที่สุดสำหรับบ่าวคนหนึ่งที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความกว้างขวางที่สุดในการที่เขานั้นจะอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าความอดทนความอดทนถ้าใครได้รับแล้วเหมือนดังเชกเช่นฮิกมะที่ประดับประดาอยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเขาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของความอดทนจึงเป็นเรื่องราวที่มีเรื่องราวในอดีตที่มากมายดังเช่นที่ผมได้เกริ่นนำในเบื้องต้นเราบรรดานบีทั้งหลายผ่านชีวิตมาด้วยความอดทนด้วยผ่านการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันมากมายพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องเช่นเดียวกันเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านคอบบาบท่านคอบบาบเป็นคนหนึ่งที่เข้ารับอันอิสลามในยุคแรกๆและคอบบาบเหมือนคนชั้นล่างของเหล่าบรรดากุเรชเมื่อเขารับอันอิสลามเขาถูกทรมานทั้งครอบครัวเขาถูกเข่นฆ่าเขาถูกทรมานถูกกีดขวางถูกทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเป็นอันตรายกับตัวของเขาและชีวิตของเขาด้วยด้วยเหตุดังกล่าวนี้คอบบาบจึงเดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อะลาตันซิรุนาอะลาตะดออูลานาโอรอซูลของอัลลอฮ์ท่านจะอยู่เฉยๆอย่างนี้กันนั้นหรือท่านจะไม่ช่วยเหลือพวกเราเลยกันนั้นหรือท่านจะไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเรากันนั้นหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกขึ้นต่อหน้าคอบบาบแล้วก็บอกกับคอบบาบว่ายาคอบบาบโอคอบบาบเอ๋ยคนที่มาก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายหมายถึงประชาชาติที่มาก่อนพวกท่านทั้งหลายเขาได้ยืนหยัดบนการอดทนของศาสนาอดทนอย่างไรล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนในยุคอดีตเขาถูกนำตัวมาต่อหน้าธาระกำนันทั้งหมดหลังจากนั้นล่ะครับถูกเอาเลื่อยวางที่ศีรษะของตัวเองแล้วก็ถูกผ่าเป็นสองซีกแต่เขายังยืนหยัดในศาสนาคอบบาบเอ๋ยอิสบิรูท่านทั้งหลายจงอดทนเถิดนี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของท่านคอบบาบให้กับครอบครัวของคอบบาบรอดิยัลลอฮุอันฮูท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับผลประโยชน์หรือสิ่งที่เราจะได้รับจากการอดทนนั้นมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับที่เรานั้นจะได้รับจากสิ่งที่เรานั้นจะอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการได้บอกว่าความอดทนนี่นะครับจะทำให้เรานั้นเรียกว่าเราได้รับแสงสว่างได้รับแสงสว่างอย่างสมบูรณ์เป็นแสงสว่างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเช่นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบว่าความอดทนนั้นถ้าเราจะอยากจะดูว่ามันจะมีประโยชน์กับเราอย่างไรในการที่เรานั้นจะเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าอัศซอบบะรุดิยาอุนคำว่าความอดทนนั้นคือสิ่งที่เป็นแสงสว่างที่นำพาซึ่งเขาเรียกว่ามีความอบอุ่นและจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะอาศัยแสงสว่างดังกล่าวนั้นโดยที่อัลลอฮฺสุภาห์มาตาลาได้แยกนะครับคำว่าแสงสว่างซึ่งเพียงแค่แสงสว่างที่ส่องผ่านและให้ความอบอุ่นหรือแสงสว่างที่ส่องอยู่บนท้องฟ้าแต่ไม่ได้มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นดังเช่นแสงของดวงจันทร์อัลลอฮฺสุภาห์นวาตาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าฮุวัลลซีจะอะลัชชัมซุดิยาอาวัลกอมะรนูรออัลลอฮฺสุภาห์นวาตาลาได้แยกระหว่างแสงสว่างเป็นสองชนิดอัลลอฮฺสุภาห์นวาตาลาบอกว่าพระองค์นั้นคือผู้ทรงทำให้ดวงอาทิตย์นั้นมีแสงสว่างที่อบอุ่นแสงสว่างที่เป็นประโยชน์แล้วให้ดวงจันทร์ก็มีแสงสว่างเหมือนกันแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแสงสว่างของดวงจันทร์อยู่ในตอนกลางคืนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ให้ประโยชน์ให้ความอบอุ่นให้ชีวิตทุกชีวิตที่อยู่ในดุนยาแห่งนี้นี่คือประโยชน์ของแสงสว่างและท่านนบีก็เปรียบเทียบคำว่าความอดทนนั้นเป็นดิยาอุนเป็นดังเช่นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่เรานั้นจะได้รับประโยชน์ไม่เพียงแค่เห็นทางเท่านั้นแต่เราจะได้รับประโยชน์จากแสงสว่างดังกล่าวอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่เป็นการข้อเปรียบเทียบหมายถึงผลประโยชน์ของการอดทนที่นักวิชาการบอกว่าจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รับผลประโยชน์จนกระทั่งท่านนั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกัน
ความอดทนจะทำให้ผู้ที่มีความอดทนทั้งหลายได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาอย่างไม่สามารถคานานับได้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสได้บอกว่าอินนามายูวฟัสซาบิรูนาอัจรหุมบิไกรฮิซาบและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้การตอบแทนอย่างสมบูรณ์แบบกับใครครับกับคนละหมาดไม่ใช่กับคนถือศีลอดไม่ใช่กับคนทำฮัจญ์ไม่ใช่กับคนจ่ายซะกาตไม่ใช่อินนามายูวฟัสซาบิรูนให้กับคนที่อดทนต่ออัลลอฮฺให้กับคนที่อดทนเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىอัจรหุมบิไกรฮิซาบโดยผลบุญของเขานั้นไม่สามารถคณานับได้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับความอดทนจึงถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้ให้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับบอกกล่าวให้กับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราท่านนบีบอกว่าอะไลมุยตะอัลลัมความรู้ต้องค่อยๆเรียนรู้ทีละหนึ่งทีละสองทีละสามป.1 ป.2 ป.3 จนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยเป็นลำดับขั้นแล้วเขาจะมีความรู้ท่านนบีก็บอกเช่นเดียวกันว่าอัสซับรูยาตัสซับบัรความอดทนต้องมาเป็นขั้นเป็นตอนต้องมาเป็นระบบจะบอกให้คนคนหนึ่งอดทนเลยคนคนหนึ่งทำเลยคนคนหนึ่งยืนหยัดเลยมันยากมันจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและพยายามกับตัวเองพยายามที่จะพูดกับตัวเองพยายามที่จะทำกับตัวเองว่าเขาจะต้องยืนหยัดเพื่อหลักการของศาสนาและเป็นขั้นเป็นตอนอินชาอัลลอฮ์เขาก็จะได้ความสมบูรณ์นั่นเองนะครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟารอAlhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, sayyidun jinni wan bashar. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu allahu bin huda wa dinin haq, liyuthirahu ala ddini kullihi wa kafabillahi shahida. Amma ba'du fattakullaha ibadallah.ฟัตตะกุลลอฮะฮักกัตตักวาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทหนึ่งให้เรานั้นได้เป็นข่าวดีและให้เรานั้นได้อดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนบนการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้สั่งใช้เราท่านนบีนั้นได้บอกว่ามายุซีบุลมุสลิมไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประสบกับคนที่เป็นมุสลิมไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านนบีก็บอกต่อว่ามินนัสซอบินจากสิ่งที่เป็นความลำบากทั้งหลายเป็นความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายทุกหยาดเหงื่อทุกแรงงานที่ได้ออกมาที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้รับผลประโยชน์จากหะดีษบทนี้กันทั้งหมดเลยวะลามินวะซอบินหรือสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่เป็นความเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นโควิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ในดุนยานี้จะมากจะน้อยจะเล็กจะน้อยเนี่ยนะครับจะเข้าสู่เรื่องราวที่นบีจะพูดต่อไปนี้ทั้งหมดเลยนะครับวะลาฮัมมินความกุ้มอกกุ้มใจทั้งหลายวะลาฮะซานินความโศกเศร้าเสียใจทั้งหลายวะลาอะซาหรือสิ่งที่เป็นพยันอันตรายไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าจะเล็กน้อยถลอกปอกเปลือกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวข้องเข้าสู่รายการหะดีษนี้ทั้งหมดวะลากอมมินความหนักอกหนักใจทั้งหลายนะครับฮัตตันชาวกะตายุชากูฮาแม้กระทั่งหนามเสี้ยนเล็กๆสักอันหนึ่งที่มันทิ่มหรือมันมาประสบกับร่างกายของเราอิลลากัฟฟารัลลอฮุบิฮามินันคอตอยานอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปให้กับเรานี่คือสิ่งที่เป็นข่าวดีอันยิ่งใหญ่ที่จะไม่ประสบกับใครนอกจากคนนั้นจะต้องเป็นมุสลิมแล้วก็มุมินเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าท่านอยากจะเข้าสู่รายการเข้าสู่เรื่องราวการได้รับการอภัยโทษจากหะดีษบทนี้ท่านต้องมีเงื่อนไขเดียวนั่นคือว่า 1. สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ 2. สิ่งที่เกิดขึ้นเราจะไม่โวยวายเราจะไม่ด่าว่าท่วมอีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นชั้นอีกแล้วอัลลอฮ์ว่าฉันอีกแล้ว
สารพัดสารพันอีกแล้วฉันทำของฉันดีๆฉันก็เป็นบ่าวที่ดีเอาฉันอีกแล้วไม่ช่วยฉันอีกแล้วที่เราจะพูดออกไปจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ตามแต่ไม่ใช่คนที่จะเป็นมุมินที่ดีที่เขาจะต้องอดทนและนึกสม่ำเสมอคราใดที่สูญเสียเขาจะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่คือฮาวกอละนี่คือหน้าที่ของเขาที่ปากของเขาจะพูดมาในวันที่เขานั้นประสบกับความยากลำบากและไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะใหญ่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแม้กระทั่งเสี้ยนที่ต่ำลงไปมาโดนที่มือของเราเท้าของเราส่วนหนึ่งส่วนใดในอวัยวะของเราเนี่ยเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดทั้งหมดของเราและเงื่อนไขที่ผมพูดคุยกับพี่น้องมาจากผู้รู้นักวิชาการว่าท่านจะต้องไม่บวยวายท่านจะต้องรู้ว่าพอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและพยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขซะนี่คือหน้าที่ของเรานะครับมีซอฮาบียะห์คนหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวกับเธอวันที่เธอเป็นโรคลมชักแล้วเธอจะเปลื้องเสื้อผ้าของเธอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมาหาท่านนบีแล้วบอกว่านบีช่วยขอดุอาให้ฉันหน่อยฉันอยากจะหายจากการเป็นลมชักและลมชักของฉันเนี่ยเวลาเป็นเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าฉันจะปลดเอาร้อของตัวเองเปื้องเอาร้อของตัวเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันสามารถหากว่าเธอต้องการฉันจะขอดุอาให้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเธออยากจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์เธอต้องอดทนและฉันจะขอดุอาให้เธอเนี่ยไม่เปิดเอาร้อเวลาเธอเป็นลมชักผู้หญิงคนนั้นกลับมาพิจารณาไม่รู้จะเลือกทางไหนดีเลือกแบบเด็ดขาดนบีก็สามารถเลือกแบบไม่เด็ดขาดให้โรคดังกล่าวยังอยู่แต่ที่จะนบีจะขอดุอาให้คือไม่เปิดเอาร้อของตัวเองและเธออดทนบนความลำบากบนโรคของเธอเนี่ยเธอจะได้รับท่านนบีก็สัญญาว่าวะละกินจันนะเธอจะเป็นชาวสวรรค์ทันทีเลยซอฮาบียะห์คนนั้นเนี่ยเดินมาหาท่านนบีบอกนบีเอาอย่างนี้ฉันอยากจะขอให้ท่านนบีขอดุอาให้ฉันให้ฉันอย่าเปิดเอาร้อนแล้วกันส่วนลมชักที่เป็นอยู่เนี่ยฉันจะอดทนและจะอยู่กับมันสุดท้ายซอฮาบียะห์คนนั้นก็เป็นลมชักตามที่อัลลอฮ์กำหนดให้เขาให้เธอเป็นและเธอก็อดทนและเธอก็ไม่เคยเปื้องเอาร้อนของตัวเองเลยนี่คือสิ่งที่เป็นความแม้ว่าจะดูเป็นความทุกข์ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์เขาเลือกเพื่อสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาวะศ็อลลูวะซัลลิมูอะลาอัชรอฟิลคอลฮัยซุกอลาตะบารอกะวะตะอาลาอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะอิซซัลอิสลามะวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะกะอะดาอัดดีนวะจอัลฮาซาบะลัดันอามินาวะซาอิรบิลาดินมุสลิมีนยาร็อบบันอาลามีนربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي ما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة